ละค่ะมาถึงแซบของเรากันต่อแซบ360องศาในช่วงนี้นะคะมาลงรายละเอียดกันดีกว่าค่ะว่าท่าแต่ละท่านั้นนะคะในเรื่องของการดูแลกระดูกกล้ามเนื้อข้างหลังของคุณเนี่ยหล่อนโยคะค่ะโยคะก็หนูก็มากับพ่อพี่อ่ะยุ้ยมาเช็คยุ้ยพี่เล่นนำเหนือว่าขนาดนี้อ่ะนะพ่อเราก็มาดูท่ากันเลยดีกว่าแนะนำง่ายๆเอาที่แบบนั่งเก้าอี้เนี่ยที่นั่งเก้าอี้เนาะที่คุณผู้ชมเอางี้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคนเราเนี่ยนะคะแกนกลางสำคัญมากนั่นคือกระดูกสันหลังนะคะนั่นคือกระดูกสันหลังต้องขอบอกก่อนเลยว่าทุกวันนี้เราใช้หลังการงานชีวิตประจำวันเนี่ยเอาไม่ต้องอะไรแค่เป็นแม่บ้านเนี่ยนั่งซักผ้าก็ปวดหลังแล้วถูบ้านกวาดบ้านก็ปวดหลังแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เคยรู้วิธีที่จะยืดอยากจะยืดง่ายมากเลยเรามาทำไคโรแพคติกเหมือนการทำไคโรแพคติกด้วยตัวเราเองนะคะนั่นคือนั่งหลังตรงสบายๆไม่เกร็งนะคะแล้ววาดมือขึ้นในจังหวะหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจเข้าวาดมือขึ้นหายใจเข้าออกตามสบายไม่กั้นลมหายใจพยายามให้แขนอยู่หลังใบหูหายใจเข้าออกค้างไว้นับ1 2 3 4พยายามทำความรู้สึกไม่กั้นลมหายใจนะคะทำความรู้สึกเหมือนมีคนยืดดึงมือเราอะขึ้นข้างบนดึงมือเราพยายามให้แขนศอกตรงเวลาไปนวดเวลาไปนวดเวลาไปนวดหายใจเข้าออกค้างไว้อะไรนวดโบราณอย่างเงี้ยเขาก็จะมีดึงท่านี้เหมือนกันนะดึงหลังใบหูแล้วดึงโอ้ดิฉันนี่เส้นยืดมากเลยหายใจเข้าครั้งหนึ่งแล้วหายใจออกวาดมือลงค่ะผ่อนคลายคือเวลาเราทำอย่างนี้เราจะนับไป10วินาทีนะคะเหมือนเลือดวิ่งขึ้นหัวเหมือนไหมเพราะว่าเหมือนไหมคือตอนนี้กล้ามเนื้อต้นคอผมแบบแข็งมากเลยแข็งมากขี่มอไซค์โอ้โหแต่มันเหลือมันโคตรทำเลยค่ะแข็งเนี่ยมันจะเหมือนเลือดวิ่งเลยคือเสร็จจากงานนางงามเนี่ยนะคะดิฉันก็ดำนาต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะชีวิตเป็นเกษตรกรต้องขอบอกว่าเอาลองดูนะคะคุณผู้ชมลองดูนั่งตัวตรงแล้วหายใจเข้าวาดมือขึ้นอยากให้เห็นในสตูดิโอเรามากเลยนะคะเพราะวาดมือขึ้นทั้งหมดวาดมือขึ้นแล้วยืดมือขึ้นหายใจเข้าออกค้างไว้นับ1 2 3 4 5เล็กจะนับเร็วๆนะ6 7 8 9สมมุติว่า10หายใจเข้าครึ่งครั้งหายใจออกวาดมือลงผ่อนคลายรู้สึกไหมรู้เลยหน้ามองตรงๆนี่คือการทำไคโรแพคติกด้วยตัวเองคือการยืดกระดูกสันหลังให้ตรงด้วยตัวเราเองก่อนที่บุ๋มบอกอะเหมือนคือให้มันตรงก่อนเพราะว่าเรางอมานานถูกปะเราเขียนหนังสือเราทำอะไรเรางอมานานให้มันตรงก่อนทำบ่อยๆนึกขึ้นได้ทำบ่อยๆอย่างนี้ดิฉันจะเปิดซันลุกรถมันก็มือก็ยืดมือมันก็ขึ้นแล้วไม่ไงก็มันขึ้นไม่ได้ถ้าเป็นรถแต่อยู่ในรถไงยืนมือไปอยู่เงี้ยนะจะลุกเลยปื้ดใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งทีนี้พอเรายืดแล้วสมมติเราปวดคอใช่ไหมคะขอบอกเลยปวดคออย่าเอามือไปกดอ้าวต้องไปบอกแอนมีขอบอกทำทุกวันอย่าเอามือไปกดยังไงมีหลายคนให้กดและทำแบบนี้มานานมากขอบอกเลยว่าใช่เหมือนเขาบอกให้ยืดกล้ามเนื้อเวลาที่แบบอะไรนะ stretching up หลังจากที่ขอบอกเลยว่าอย่ากดพูดตรงนี้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณกดความรู้สึกของคุณจะไม่ได้ตามดูตามรู้ที่คอแต่มือเนี่ยมันไปกดพยายามให้ลงให้มากที่สุดคิดว่าดีถามว่าแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้คอเนี่ยมันรับได้ไหมอยู่มาวันหนึ่งเกิดกระดูกตรงคอเนี่ยความเล็กบอกได้เลยว่าความเสื่อมของกระดูกไม่มีใครรู้ว่ามันมาเมื่อไหร่ใครจะไปนั่งวัดมวลกระดูกได้ทุกวี่ทุกวันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดลงไปคุณไม่รู้ว่าตรงเนี้ยคอเนี่ยคุณรับได้มากน้อยแค่ไหนคุณก็กดลงไปอยู่มาวันหนึ่งเกิดมันแก๊กหรือมันอะไรสำหรับคนที่มีความเสื่อมของกระดูกคอมากๆเนี่ยถ้ากดอ่ะอันตรายแต่ถ้าเราไม่กดเราทำอย่างนี้ค่ะหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นทิ้งศีรษะไปลองดูนะคะทิ้งศีรษะไปให้มากที่สุดหายใจออกค่อยๆก้มลงช้าๆทำไม่เก่งนะหายใจออกทำช้าๆก้มลงช้าๆให้คางติดลำตัวให้มากที่สุดหลังตรงหายใจเข้าออกทางตะวันอย่างเดียวค่ะใช่ค่ะหายใจเข้าออกเงยขึ้นของเล็กมันจะเป็นลมเดียวเพราะหายใจเล็กลมหายใจเล็กยาวเงยหน้าขึ้นทิ้งศีรษะไปเบาๆเอาความรู้สึกไปดูที่คอเงยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ฝืนนะคะหายใจออกก้มลงช้าๆทำช้าๆหายใจเข้าออกช้าๆให้คางติดลำตัวให้มากที่สุดทีนี้ค่อยๆหายใจเข้าออกตั้งหน้าขึ้นตรงๆตั้งหน้าไว้ตรงๆมันจะช้าหน่อยนะคะหายใจออกหันไปทางขวาหน้ามองไปทางขวาจนสุดมองข้ามไหล่ไปเลยไปจนไหล่เราตึงก้านคอตรงนี้ตึงแล้วทำความรู้สึกดึงไหล่ข้างซ้ายลงในขณะที่หันไปทางมันจะตึงเห็นไหมหายใจเข้าคืนกลับหายใจออกหันไปทางซ้ายดึงไหล่ข้างขวาลงทำความรู้สึกเหมือนดึงไหล่ข้างขวาลงเองแล้วเราจะเอาความรู้สึกไปตามดูตามรู้ที่คอหายใจเข้าคืนกลับหายใจออกเอียงลงทางขวาทำความรู้สึกดึงไหล่ตรงนี้ลงเองโดยอัตโนมัติ รู้สึกไหมคะทีนี้มันจะเป็นธรรมชาติเพราะมือเราไม่กดพอมือเราไม่กดเนี่ยเราจะเอียงไปได้ตามที่มันพอทำได้ณวันนั้นหายใจเข้าคืนกลับแล้วหายใจออกเอาเอียงฝั่งตรงข้ามอย่าลืมเอียงฝั่งตรงข้ามนะทำข้างเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เท่ากันโอเคคืนกลับโอเคผ่อนคลายสบายๆขอบอกว่าให้ทำแบบนี้แล้วเอาความรู้สึกไปตามดูตามรู้ณตรงที่มันเจ็บอย่าไปฝืนมันเพราะถ้าเอามือไปกดอีกหน่อยคุณจะยิ่งต้องมันจะปวดมากขึ้นและต้องกดมากแรงมากขึ้นจริงลองสังเกตสิถ้าเราเอามือกดนะอีกหน่อยคุณจะปวดมากขึ้นและมือเนี่ยมันจะต้องกดแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะว่าบุ๋มอะถ่ายละครกับแอนทองไงแล้วก็ทีจะนวดหนักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลปรากฏว่าเมื่อยเป็นก้อนตลอดเวลาแล้วขอให้สังเกตนะคะว่าวันแรกที่คุณไปนวดแผนไทยสมมุติว่าคุณอาจจะบอกป้าเอากดหนักป้ากดแรงเท่านี้พอแล้วแต่พอไปนวดบ่อยๆป้าโอ้โหโถมทั้งตัวยังไม่พอเลยใช่ไหมหนักขึ้นหนักขึ้นถามว่ารู้ไหมว่าทำไมมนุษย์ทุกคนมนุษย์เนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะอัดแอปตัวเองตามชีวิตประจำวันเมื่อเรากดลงไปเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยนี่คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆหมดเลยเนี่ยเซลล์มันจะพังผืดมันจะขึ้นเพื่อให้มันประสานคือเหมือนเราไปทำร้ายมันอ่ะพอทำร้ายมันก็สู้มันก็จะแข็งขึ้นเราก็กดไปอีกจนในที่สุดเหมือนกดแทบตายมันก็กดไม่ลงมันยิ่งแข็งมันสู้นะไม่ได้ป้าต้องขึ้นมาเหยียบจริงโอ้ยตายละบุ๋มเอาละในช่วงหน้านะคะก่อนที่ถึงช่วงหน้าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะสาวสวยคนเก่งของเราคุณนิโคล คิดแมนนะคะก็มีเรื่องราวมาบอกกับพวกเรานะคะใน Smart Quotation นั่นเองก่อนที่เราจะมาเมาส์เรื่องโยคะกันต่อในช่วงหน้าสักครู่ค่ะพบกิจกรรมของรายการสมาคมสมหญิง Show Your Passion เติมพลังใจสร้างพลังชีวิตกับกิจกรรมที่คุณชอบมากที่สุดในงาน Modern Mom Fair 2012 ที่บูธ F5 และ F6 วันที่ 4-7 พฤษภาคมนี้ณ โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์